และรายงานการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2565รด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับมีหนังสือแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมตเมิเมื่อวันที่28พฤษภาคม2567รับทราบรายง,งานของผู้สอบบัญชีและแรายง,งานการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับ และได้ให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรครับมีสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปรายนะครับตอนนี้ทั้งหมด6ท่านนะครับผู้ชี้แจงนะครับขออนุญาตอ,าอนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมครับท่านแรกท่านสุทธิพงศ์สุทธิพงศ์โกศลวิริยกิจครับรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านที่สองท่านนาภาเพนศีศักดิ์เพื่ออำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานครับ ขอเชิญตัวแทนผู้ชี้แจงกล่าวสรุปรายงานสั้นๆครับครับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษดรทุกท่านครับผมนายสุพงโกศลยุยธกิจรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมืองานครับออกองทุนพัฒนาฝีมืองานจะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมืองานพศ2 5 4 5นะครับเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสําหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาฝีมืองานนะครับ ที่มาของกองทุนก็จะได้มาจากเงินที่โอนมาจากกองทุนเดิมนะครับอสองก็คือเงินอุ่หนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้3เงินสมทบที่ผู้ประกอบกิจการส่งเข้ากองทุน4คือค่าธรรมเนียมและค่าทดสอบที่จัดเก็บตามพรบส่งเสริมสง5งพัเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บรจิจาคให้กองทุนแล้วก็เป็นหกก็คือเงินแะทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนนอกจาก S 1นถึงนะครับการใช้จ่ายเงินกองทุนก็จะใช้จ่ายคือโดยให้การให้กู้ย uh, ืมเงินให้ผ well ู oh. was, mm, ้รับการฝึกกู้ยืมเงินนะครับผู้ดำเนินการฝึกผู้ดำเนินการทดสอบและผู้ประกอบการกู้ยืมเงินเพื่อไปใช้จ่ายในการฝึกอบรมนะครับการใช้จ่ายเงินกองทุนเราก็จะให้เงินอุดหนุนกับผู้ดำเนินการทดสอบที่ดำเนินการทดสอบมัดฝีมืองานนะครับโดย และในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการผ่านการทดสอบร้อยคนขึ้นไปนะครับเราก็จ่ายเงินอุ่หนุนให้สองก็คือผู้ประกอบการที่อบรมฝึกฝีมือแรงงานแก่ลูกจ้างตัวเองเนี่ยเกินเจ็ดสิเขึ้นไปนะครับเรื่องสามก็จ่ายกรณีของกรมพัฒนาฝีมืองงานก็เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องการดำเนินการทดสอบกรณีที่งบประมาณที่ของกรมเองไม่พอในเรื่องการ รับรองความรู้ความหนมากนะครับก็มาสามารถประของเงินจากกองทุนได้ครับขอรายงานผู้สอบบัญชีแล้วกันในงานการสอบบัญชีสําหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายนนะครับซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้วนะครับกองทุนมีสินทรัพย์1 2ึ่งพัล้านสี่แสนเศษนะครับมีหนี้สินมีสินทรัพย์สุทธิและส่วนทุนนะครับ 1,237ล้าน7 0 0 0แสนบาทครับมีไรายได้นะครับไรายได้ที่ได้มาจากเงินสบบดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมเงินแะก็ไรายได้จากค่าทดสอบและมาตรฐานเนี่ยก็7.5ล้านเศษเศษนะครับมีค่าใช้จ่ายก็60ล้านเศษเศษนะครับโดยมีไรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายครับจึงเรียนมาเพื่อบปรดทราบครับ ครับขอบคุณครับต่อไปเป็นการอภิปรายของสมาชิกนะครับเริ่มจากฝ่ายรัฐบาลนะครับเชิญท่านแรกครับท่านนิพนธ์คนขยันครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนิพนธ์คนขยันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงการ เขตเลือกตั้งที่สามพักเพื่อใจท่านประธานครับขออญาติร่วมอภิปรายรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือรายงานสำหรับสิ้นสุดปีบัญชีนะครับ30กันยายน2565ท่านประธานครับได้อ่านดูแล้วก็ขอบคุณ แต่อยากมีข้อฝากข้อเสนอแนะผ่านท่านประธานนะครับว่าพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในชนบทที่ขาดโอกาสไม่ได้มีโอกาสได้เรียนต่อระดับสูงๆอยู่ตาม หมู่บ้านท้องไร่ท่องนานะครับโดยเฉพาะวันนี้ขอบคุณกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีเงินกองทุนตัวนี้ก็อยากฝากว่าเป็นไปได้ไหมพี่น้องประชาชนสนใจมากแต่กองทุนท่านอาจจะมีน้อยเข้าใจครับแต่คิดว่าจะทำอย่างไรล่ะกองทุนจะมีเงินกองทุนที่มากเพิ่มขึ้นเพื่อ จะให้พี่น้องที่ที่ขาดโอกาสได้มีโอกาสได้พัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาฝีมือทักษะได้ชำนาญอย่างน้อยนะครับขยับจากกรรมกรขึ้นมาเป็นช่างนน้อย,อยหรืออย่างน้อยเขาก็จะมีทักษะฝีมืออารทำงานของเขาเองในครอบครัว หรือว่าสนับสนุนชุมชนอันนี้ก็ฝากผ่านนรระธานนะครับว่าจะทำอย่างไรโอกาสของคนเหล่านี้จะได้รับโอกาสจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานวันนี้ได้รับอยู่แล้วครับนประธานแต่ยังไม่เต็มที่นะครับเพราะในชนระบทนั้นผมเชื่อมั่นนะครับก็บทั่วไปนะครับชนระบทกับทุกจังหวัดนั่นแหละ ที่มีความต้องการนะครับเมื่อเขามีความต้องการแล้วเดินเข้าหาผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบอตออนายกบอกว่าฉันผมต้องการอยากจะฝึกทักษะฝีมือมีความต้องการแต่จะไปเล่าไปเรียนไปอยู่จ้างเรียนไม่มีเงินอยากผ่านกองทุนตัวนี้แต่อยากให้ท่านเติมเต็มตัวนี้เพิ่มครับสิ่งอื่นไม่ติดใจครับ ไม่ติดใจเพียงแต่ว่าบันนีสาขาอาชีพต่างๆที่ท่านทําอยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านนายกอบอตอเทศบาลหรือท่านานอำเภอเวลาประชุมประจําเดือนนี่นายอำเภอเขาเรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านมาทุกหมู่บ้านก็ท่านจะอาจจะมีวารสารข่าวสารไปฝากผ่านท่านในอำเภอว่าถ้าลูกบ้าน ต้องการอยากจะฝึกทักษะฝีมือแรงงานอาชีพต่างๆนะครับก็ให้ในเพื่อประชาชัชนและก็ประสานไปทางพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับมันจะสะดวกนะครับโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนมากนะครับมีเสียงตามสายครับเพราะว่าเขาประชุมมาเสร็จเขาก็จะได้ขึ้นเสียงตามสายว่าวันนี้ทางพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ประชาันธาว่าท่านใดต้องการฝึกทักษะอาชีพต่างๆนะครับเขาก็จะได้มสมัครผ่านท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและผ่านท่านในอำเภอก็ส่งไปต่อที่หน่วยงานของพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดทุกจังหวัดก็จะเป็นการบริการพี่น้องประชาชนที่ขาดโอกาสอยากเพิ่มทักษะในด้านอาชีพต่างๆก็ขอากาบเรียนว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งครับสนับสนุนและให้กําลังใจนะครับในการ พัฒนาฝีมือแรงงานของพี่น้องประชาชนก็ขอกราบขอบคุณผ่านท่านประธานนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านสหัสสวัสดิ์คุ้มคงครับ บเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสัดสวรรค์คุ้มคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รจังหวัดชลบุรีเขตเจ็ดพักก้าไกลครับขอมีส่วนร่วมในการพิไารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับท่านประธานครับจากที่ผมอ่านรายงานฉบับนี้เนี่ย ผมเห็นสภาพการเดินบัญชีอะไรต่างๆแล้วผมก็ไม่มีปัญหาทางบัญชีนะครับผมเข้าใจครับว่านี่เป็นรายงานทางการเงินการบัญชีแต่สิ่งที่ผมต้องลุกขึ้นมาอภิปรายนะครับไม่ใช่เรื่องของการเงินโดยตรงครับแต่เรื่องของกองทุนและผลสัมฤทธิ์ของกองทุนครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับผมอยากจะถามเรื่องเรื่องท่านถามท่านผู้ชี้แจงนะครับถึงหลักเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการต่างๆครับเนื่องจากครับถ้าเห็นว่าเรากลับไปดูสถิติแรงงานนะครับเราพบว่าปัญหาใหญ่ของเรื่องแรงงานนะครับเกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีอยู่2ประเด็นครับประเด็นแรกคือผู้ที่รับการฝีมือแรงงานและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กจบใหม่ครับในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบนี้ครับความต้องการแรงงานก็เปลี่ยนไปตามครับผมอยากจะทราบว่าทางกองทุนมีเกณฑ์ในการให้ทุนกับโครงการเหล่านี้อย่างไรครับมีแผนในการให้ทุนกับบุคคลหรือองค์กรใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เข้ากับยุคสมัยนี้หรือไม่ครับมากไปกว่านั้นครับปัญหาหนึ่งคือการผลงการฝึกฝีมือแรงงานครับผมอยากรู้ว่าทางกองทุนครับมีการติดตามหรือไม่ครับว่าฝึกฝีมือแรงงานไปแล้วเนี่ย เป็นยังไงบ้างครับได้งานทําเพิ่มขึ้นไหมเพราะหากว่าเรากลับมาดูสถิติแรงงานในปี2565นะครับล้อกับรายงานสถานการเงินฉบับนี้นะครับเราจะพบว่าการฝึกฝีมือแรงงานครับที่แบ่งเป็นสามเพศคือการฝึกเตรียมเข้าทํางานการฝึกยดบฝีมือและการฝึกอาชีพเสริมนั้นครับจะเห็นครับว่าปีหกครับมีผู้ฝึกในส่วนของการยกรบฝีมือทั้งสิ้นสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งคนจบการศึกษา4ี่หมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบหกคนครับและมีผู้มีงานทําหลังจบการฝึกครับเพียงแค่สองหมื่นห้าพันเก้าสิบเอ็ด หมายความว่ามีคนได้งานทําเพียงแค่5 3าสิบสามจุดสามแปดเปอร์เซ็นต์ครับจากผู้ได้รับการฝึกนะครับส่วนอีกสองหมื่นกว่าคนที่เหลือนั้นทาไมฝึกแล้วยังไม่ได้รับผลสัมฤทธิ์ที่ดีครับทำไมยังไม่มีงานทําครับในอีกส่วนครับคือการฝึกอาชีพเสริมครับเราพูดกันเยอะว่าต้องมีอาชีพเสริมครับมีการมันติสกิลต้องหารายได้เสริมนู่นนี่นั่นครับเพราะงานเดียวไม่เพียงพอครับสถิติครับปี65ครับผู้เข้ารับการฝึก34,411คนครับฝึกจบ33,702คนแต่มีผู้มีงานทําเพียง16,580คนครับ คิดเป็นสัดส่วนคือ48.14เท่านั้นครับเกินครึ่งมานิดเดียวเท่านั้นครับในการเตรียมเข้าทํางานทั้งสิ้นครับฝึกทั้งหมด4,295คนครับจบการฝึก3,007คนมีผู้มีงานทําเพียงแค่1,135คนเท่านั้นครับคิดเป็น26.42นครับน้อยมากนะครับนี่คือการฝึกเพื่อหางานทำนะครับแล้วถ้าเรามาดูจํานวนผู้ว่างงานครับโดยเฉพาะจํานวนคนที่ต้องฝึกเพื่อไปทํางานครับ สำหรับกลุ่มเด็กจบใหม่เนี่ยครับจากสิติแรงงานครับเราพบว่าอายุ18-19ปถึงปีครับมีคนว่างงานถึง24,200คนครับส่วนกลุ่มที่จบปริญญาตรีครับหรือ20-24ถึงปีเนี่ยครับว่างงานอยู่ถึง172,400คนตัวเลขนี้น่าตกใจมากนะครับแต่การฝึกฝีมือที่เกิดขึ้นเนี่ยกับมีงานทํากันแค่เนี้ยนะครับผมอยากจะเรียนถามครับว่าทางกองทุนเองหรือแม้ทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองเนี่ยมีแผนจัดการปัญหานี้อย่างไรครับกองทุนมีนวัตกรรมมีหลัก ฝึกเสร็จแรงงานก็มีงานทํามีค่าจ้างที่ดีขึ้นได้ไหมครับโดยเฉพาะโลกที่เราชอบพูดว่า disruption เนี่ยครับต้องการทักษะใหม่ๆทักษะที่หลากหลายมีโครงการแล้วที่จะฝึกแล้วได้ผลสัทิมากกว่า70% 80%ิบแบ้างไหมครับไม่ใช่แค่เกินครึ่งมานิดหน่อยแบบนี้นะครับผมเห็นใจพวกท่านครับและเห็นความสาคัญของกองทุนนี้นะครับเข้าใจว่ากองทุนก็ไม่ได้มีเงินอะไรมากมายนะครับแต่ท้ายที่สุดครับงานต่างๆโครงการต่างๆที่พวกท่านอนุมัตินะครับมีความสําคัญมากกับแรงงานครับที่ควรจะมีงานทํา และมีค่าแรงที่ดีขึ้นเนาะยกหลับเรื่องเหล่านี้ไปพร้อมกันได้อย่างไรบ้างครับนี่คือโจทย์สําคัญของกองทุนนะครับผมอยากทราบจริงๆครับว่าอนุมัติอะไรไปบ้างครับหลักเกณฑ์อะไรไปบ้างครับตัวเลขสถิติแรงงานถึงออกมาแบบนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านธีรชัยแสนแก้วครับขออนุญาตข้ามนะครับเชิญท่านละวีเล็กอุทัยครับ ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายละวีเล็กกุไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขตสามพรรคก๊ไทยครับเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับท่านประธานครับใน รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินในส่วนของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานปีสิ้นสุด30กันยายน2565นี้นะครับแม้ว่าจะมีความล่าช้าอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าตอนนี้ปี2567แล้วแต่ก็ผมคงไม่เอามาเป็นประเด็นยกในการอภิปรายในครั้งนี้นะครับแต่ประเด็นที่มีความสําคัญครับท่านประธานแล้วก็เป็นสิ่งที่กองทุนนี้ควรจะมีส่วนร่วมในการทําให้เกิดขึ้น นั่นก็นคือการทําให้พี่น้องประชาชนครับสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อต่อย,ยอดไปสู่การมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตต่อไปครับท่านประธานโดยเมื่อผมได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ครับของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีจุดมุ่งหมายครับในการเป็นทุนหมุนเวียนสําหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจะพบเขาว่ากองทุนนี้นั้นมีวัตถุประสงค์ที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง การให้ผู้รับการฝึกและผู้ดําเนินการฝึกสามารถเข้าถึงการกู้ยืมเงินเพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงานได้ตามพรบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช2545หรือการช่วยเหลืออุดหนุนกิจการหรือองค์กรอาชีพที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานและที่สําคัญที่สุดครับอีกประการหนึ่งนั่นก็คือการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินงานของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ในการรับรองความรู้ความสามารถของแรงงานครับเพื่อให้การประกอบอาชีพเพียงพอต่อความต้องการของตลาดประธานครับทั้งหมดนี้ล้วนเป็นวัตถุประสงค์ที่ดีแต่คำถามก็คือในความเป็นจริงแล้วนั้นครับทางกองทุนสามารถดำเนินการได้ตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ต่างๆเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วหรือไม่ พอเมื่อรองพิจารณาครับในมิติความต้องการของตลาดแรงงานในปี2565เราจะพบครับว่ามีตำแหน่งที่มีตำแหน่งงานที่ว่างเพื่อรอรับคนเข้าทำงานอยู่กว่า5,15,926ตำแหน่งสาระถัดไปได้นะครับแต่กลับมีการบรรจุเข้าทำงานเพียง261,145คนเท่านั้นครับโดยเป็นสัดส่วนของภาคการผลิตที่มีตำแหน่งงานว่างมากที่สุด ที่2,2611ตำแหน่งในขณะที่สถิติแรงงานไทยครับที่ต้องการไปทำงานอยู่ต่างประเทศจะอยู่ที่1 3 0 0 0 0กว่าคนโดยมีแรงงานที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถและได้รับอนุญาตให้ไปทำงานต่างประเทศอยู่ที่88,154คนแบ่งเป็นอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเกษตรและประมงครับ เป็นกลุ่มที่มีการจะรับอนุญาตให้ดําเนินเกินทางไปดเนินไปทํางานต่างประเทศได้มากที่สุดอยู่ถึง2 7 2 7 9คนและที่ไม่ไม่ต่างกันมากครับนั่นก็คือผู้ปฏิบัติงานในโรงงานหรือผู้ควบคุมเครื่องจักรที่มีถึง25,353คนซึ่งหากรวม2กลุ่มนี้เข้าด้วยกันจะมีสัดส่วนเกินครึ่งของผู้ที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดครับตาถัดไปได้ครับ และเมื่อมาดูมิติการพัฒนาฝีมือแรงงานและการได้งานทำครับสลร์ถัดไปครับจะพบว่าในปี2,565ครับมีผู้เข้ารับการอบรมรวม85,737คนโดยอบรมแล้วมีงานทำรวม42,806คนครับซึ่งจะอยู่ในช่วงอายุ20 24ปีและเป็นช่วงอายุที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานมากที่สุดรวม11,593คนครับ ลง,ลงมาคือช่วงอายุ60ปีจำนวน1 4 3 0 3คนโดยกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นกลุ่มที่ได้รับการฝึกอบรมมากที่สุดท่านประธานครับจากข้อมูลข้างต้นที่ผมได้อภิปรายไปผมเชื่อครับว่าทางท่านผู้บริหารกองทุนและผู้บริหารของกระทรวงแรงงานคงทราบดีอยู่แล้วและมีความรู้ลึกซึ้งในเชิงข้อมูลมากกว่าผม เพราะกองทุนนี้ครับไม่ได้เพิ่งเริ่มดําเนินงานแต่ท่านทํางานดน้านนี้มาเกินกว่า10ปีแล้วและที่สําคัญครับท่านอยู่ภายใต้การบริหารของข้าราชการประจําที่ผมเชื่อมั่นว่าท่านต้องมีความแม่นยำครับในเรื่องของกฎหมายแต่นั่นครับก็ทําให้ผมเกิดข้อสงสัยและอยากขอตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ครับว่าท่านได้บริหารกองทุนนี้ให้สามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจริงๆหรือไม่เพราะในปี2565ครับ ท่านมีรายได้รวมกว่า75ล้านบาทครับขอสไลด์ถัดไปได้นะครับแต่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนี้ครับอีกสไลด์หนึ่งครับท่านสไลดนี้ครับแต่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนี้ครับกับนํารายได้ส่วนนั้นลงไปกับค่าใช้จ่ายบุคลากรค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภครวมทั้งหมดกว่า32ล้านบาทมากกว่าหมวดค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและการบริจาค ที่ท่านใส่เป็นค่าใช้จ่ายไว้เพียง20ล้านบาทเท่านั้นเองทงั้งที่ในส่วนนี้ครับควรจะเป็นส่วนที่ท่านนําเป็นเงินเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนในการสนับสนุนพัฒนาและเพิ่มจํานวนฝีมือแรงงานให้ตรงตามความต้องการของตลาดตามสถิติแรงงานประจําปี2,565อย่างที่ผมได้อภิปรายไปไว้ข้างต้นผมจึงอยาก ฝากคำถามครับและข้อสังเกตเหล่านี้ผ่านท่านประธานไปยังผู้บริหารของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานครับโปรดช่วยพิจารณาถึงสัดส่วนความเหมาะสมของการใช้จ่ายเงินกองทุนนี้ด้วยครับเพราะพันธกิจหรือวัตถุประสงค์ของท่านที่ท่านวางไว้เนี่ยเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ครับและมีความสําคัญเป็นอย่างมากจึงจําเป็นที่จะต้องมีการจัดสรรเงินอย่างเหมาะสมครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องแรงงานและผู้ประกอบการไทยโดยสรุปครับท่านประธาน ผมอยากเห็นกองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพเป็นกองทุนที่สามารถช่วยพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดและเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นในการดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างแท้จริงเพราะสิ่งสําคัญของเรื่องนี้ครับนอกจากจะเป็นการช่วยให้แรงงานไทยสามารถเข้าสู่ระบบและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้มากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยให้พี่น้องประชาชนครับสามารถมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,ขอ,บ,รบขอเชิญท่านวิพานีภูคำวงครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววิพานีภูคำวงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต8พักเพื่อไทย จากที่ดิฉันได้ศึกษารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยา2565ดิฉันมีข้อสงสัยและข้อสังเกตอยู่บางประการค่ะจึงขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายครั้งนี้ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนทำงานและผู้ประกอบการกิจการให้สอดคล้องกับการต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจซึ่งในปัจจุบันโลกแห่งการทำงานได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยค่ะและเทคโนโลยีได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกมิติของสังคม โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและการจ้างงานซึ่งประเด็นที่ท้าทายสำหรับแรงงานคือการปรับตัวอย่างไรเพื่อให้ตามทันเทคโนโลยีโดยเฉพาะในยุคที่มีผู้คนกำลังกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนมนุษย์และทักษะดิจิตอลจะกลายเป็นทักษะพื้นฐานที่ตลาดแรงงานต้องการ ในส่วนนี้ค่ะทางหน่วยงานได้วางแนวทางในการดําเนินงานอย่างไรในการที่จะส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพต่างๆให้กับคนทํางานเพื่อให้มีศักยภาพที่จะสามารถแข่งขันกับแรงงานในตลาดโลกได้จากหมายเหตุที่13และหมายเหตุ16พบว่าทางหน่วยงานมีลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิดที่เกิดจากการกระทําทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินค่าครองชีพ โดยการทําการปลอมแปลงเอกสารทะเบียนคุมลูกหนี้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผ่นบันทึกข้อมูลในการดําเนินค่าการโอนเงินค่าของชีพเข้าบัญชีตนเอง2บัญชีรวมเป็นเงิน4ล้านกว่าบาทซึ่งข้อมูลในรายงานได้ระบุไว้ว่าปัจจุบันค่ะผู้กระทําความผิดได้เสียชีวิตไปแล้วทําให้นี่ในส่วนของจํานวนที่ยังไม่ได้รับการชําระจะกลายเป็นนี่ศูนย์ ในส่วนนี้ค่ะจึงอยากจะสอบถามสอบถามทางหน่วยงานว่ามีแนวทางและมาตรการอย่างไรในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตกับเจ้าหน้าที่อีกเพื่อไม่ให้เกิดหนี้ศูนย์อีกในอนาคตนอกจากนี้ค่ะข้อมูลณนะวันที่30กันยาย5 6 5าทั้งหน่วยงานได้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เงินกู้ตามพรบ2539จําจำนวน95คดี โดยมีทุนทรัพย์อยู่ที่3ล้านกว่าบาทจึงอยากจะทราบว่าในส่วนของหนี้ที่กำลังดำเนินอยู่นั้นมีแนวทางว่าจะได้รับการชำระหนี้คืนหรือไม่อย่างไรเพราะจากที่ดูข้อมูลในรายงานแล้วดิฉันพบว่าในหมายเหตุที่9เงินให้กู้ยืมมีระยะยาวมีการหักค่าเผื่อหน,นี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนเงินมากๆในหลายรายการค่ะ ในเรื่องของค่าใช้สอยในหมายเหตุที่24พบว่าค่าประชาสัมพันธ์ในปี2565เพิ่มขึ้นจากปี2564ถึง195จึงอยากสอบถามทางหน่วยงานเ่าว่าได้นำเงินไปใช้จ่ายในประชาสัมพันธ์ในเรื่องใดบ้างและก่อให้เกิดผลดีต่อกองทุนหรือการพัฒนาแรงงานอย่างไร สามารถประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์จากกองทุนในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานรวมถึงภารกิจของกองทุนเกี่ยวกับการบริการเงินกองทุนและเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หรือสามารถเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ประกอบกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการกู้ยืมเงินและการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเพื่อนําไปพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับให้แก่ผู้ให้แก่ลูกจ้างอย่างไรได้บ้างนอกจากนี้ค่ะในเรื่องค่าจ้างที่ปรึกษาที่ในปี2564ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายจำนวนนี้แต่ปรากฏว่าในปี2565ได้มีค่าจ้างที่ปรึกษาจำนวน1,936,000บาท จึงอยากทราบว่าทางหน่วยงานจ้างที่ปรึกษามาให้คำปรึกษาในด้านใดและก่อให้เกิดประโยชน์กับกองทุนเรื่องใดบ้างสามารถให้คำปรึกษาที่จะช่วยในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้หรือไม่อย่างไริฉันจึงเรียนขอฝากท่านประธานค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสมาชิกท่านสุดท้ายนะครับท่านอนุสรเอี่ยมสะอาดครับ ท่านประธานที่ครบระบผมอนุศนเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยต่อรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2 5 6 5ผมคงไม่ต้อง นั่งทายแมชชีนย้อนกลับไปในอดีตเพื่อจะไปดูรายงานและตัวเลขทางการเงินเพราะคงไม่ใช่สาระสำคัญแม้ว่าถ้าตั้งก็สังเกตจากการที่เราไร่เรียงในการอ่านรายงานรู้ดูรายงานเห็นเนี่ยนะครับในหน้า6เนี่ยมีประเด็นนะว่ารายได้หลายๆตัวนั้นปรับเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นรายได้จากเงินสมทบและเงินเพิ่ม รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมและค่าปรับรับรายได้ค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานรายได้ค่าธรรมเนียมเราก็ตั้งคำถามครับว่ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยถ้าหากว่ามีเงินที่กองคบอยู่ในระบบมากเกินกว่าความจำเป็นมันก็จะเกิดสภาวะที่คนเข้าไม่ถึง กองทุนวัตถุประสงค์ที่บอกว่าจะให้เป็นเงินช่วยเหลือเงินทุนหมุนเวียนมันก็ไม่เกิดภาพของเงินหมุนไปเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานท่านประธานที่กรพครับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานวัตถุประสงค์หลักของกองทุนก็คือว่าเพื่อให้ใช้เป็นกองทุนหมุนเวียน ให้กับสถานประกอบกิจการเอาไปใช้กู้ยืมใช้ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเรียกว่ามาใช้เงินกองทุนไปพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของคนในองค์กรของท่านเองของผู้ประกอบการเองคำถามคือว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ประกอบการเข้าถึงกองทุนนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร เพราะถ้าเราประยุทธ์ตามประกาศนี่นะครับวัตถุประสงค์เขาบอกว่าใครบ้างที่สามารถเข้าถึงเงินกองทุนเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานนี้กลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้ประกอบกิจาการซึ่งผมเห็นจากรายงานแล้วยังเห็นว่ายังมีความจําเป็นที่ต้องเพิ่มตัวเลขและเพิ่มการเข้าถึงผู้ประกอบการกิจาการมากขึ้น 2. อครับกลุ่มผู้ดําเนินกิจาการในการทดสอบทักษะฝีมือแรงงาน สามศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถทักษะแรงงานเขาเปิดสามช่องนี้ครับให้ไปยื่นขอรับเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานพอได้แล้วเอาไปทำอะไรครับได้แล้วก็เอาไปลงทุนครับในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในการซื้อเครื่องมือเครื่องไม้ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเรียกว่าเอาเงินกองทุนมาหมุนเวียนเอาไปใช้ก่อน แต่ว่ากองทุนพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนั้นจะเป็นประโยชน์มากขึ้นครับเมื่อเป็นกองทุนที่เสมอภาคเที่ยงธรรมและก็ลดความเหลื่อมล้ำถ้าให้เฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่ขนาดเล็กค่อนมาทางกลางเข้าถึงยากกว่าอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดประโยชน์น้อยเพราะเมื่อเขาได้เงินแล้วครับเขาจะเอาไปทำในการลดต้นทุน ให้กับสถานประกอบการในเรื่องของการฝึกอบรมเรื่องของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน2ครกับเอาไปพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของพนักง,งานในองค์กรของตัวเอง 3. จะเอาไปยกระดับความสามารถพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจากระดับชุมชนท้องถิ่นขึ้นมาเป็นระดับประเทศระดับภูมิภาคอาเซียนระดับทวีปไปกระทั่งระดับโลกต่อไปก็สังเกตสําคัญก็คือว่า ณนะปัจจุบันนี้สถานประกอบการยังไม่สามารถเข้าถึงการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผมมีสามโมเดลครับในการจะเสนอเพื่อทำให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเป็นธรรมและไม่เหลื่อมลำ้ำหนึ่งครับท่านต้องไปดูว่ากิจาการประเภทที่ส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงาน ที่เป็นการรองรับทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการแข่งขันในอนาคตมีบทวิเคราะห์ครับว่าธุรกิจของไทยบางส่วนนั้นเป็นธุรกิจแบบโลกเก่าธุรกิจแบบสมัยใหม่ประเภท Big Data ประเภท AI การลงทุนในชิปเพื่อการพัฒนา AI นั้นยังมีน้อยดังนั้นถ้าหากว่าใครเอาไปส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานดน้านนี้ก็ควรจะลดเงื่อนไขหรือผ่อนปรนกติกาบางอย่าง เพื่อให้เกิดการเข้าถึงได้มากขึ้น 2. ครับลดเงื่อนไขที่ทําให้บริษัทที่ยังไม่มีความพร้อมที่เข้าถึงยากให้เข้าถึงกองทุนได้ง่ายขึ้น 3. การยกเว้นค่าจัดเก็บค่าทดสอบยกเว้นค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและค่าธรรมเนียมอื่นๆจากรายง,งานหน้าหกที่ผมบอกตะกี้เนี่ยครับว่าค่าธรรมเนียมยังเก็บได้สูงและรายอื่นยังสูงเนี่ยมันน่าจะแปลกๆครับ เราควรจะทําให้เงินนั้นหมุนไปสู่ผู้ประกอบการแล้วเกิดการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานท่านประธานที่รบครับในสภาแห่งนี้เราพูดเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลครับแต่ว่าอัพสกิลรีสกิลมันทําได้ในเฉพาะบางองค์กรที่มีความพร้อมเท่านั้นแต่ถ้าหากเราต้องการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยที่เป็นมาตรฐานที่เวอร์วาระดับสากลระดับโลกนั้นเราต้องใช้กองทุนนี้ เป็นเครื่องจกักรเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเงินในสถาบันการเงินเงินในธนาคารผู้ประกอบการบอกว่าเข้าถึงยากก็ไปกองล้นในระบบซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นในกองทุนพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและผมเชื่อมั่นนะครับว่าข้อสังเกตนี้แม้ว่าบรรยากาศในสภา,าอาจจะไม่ได้คึกคักครับแต่เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวผมเข้าใจว่าข้อเสนอ 3ช่องทาง3ามเครื่องมือที่ผมเสนอไปนั้นตาท่านได้รับฟังและนำไมไปรับใช้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อให้กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพสมชื่อคําว่ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับของเทศบาลเมืองบางกลวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีครับยินดีต้อนรับครับครับในสําหรับรายชื่อผู้อภิปรายมีเพียงเท่านี้ครับขอเชิญทางผู้ชี้แจงให้ข้อมูลครับรีนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกผู้แทนราษฎรครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก ผู้แทนรละตอนที่วงใหญ่นะครับจริงๆแล้วกองทุนพัฒนาฝีมืองานอย่างที่บอกครับจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนเวียนในการพัฒน,นาฝีมืองานครับกองทุนตรงนี้วัตถุประสงค์คือให้การกู้ยืมเงินกับผู้ประกอบการผู้ดำเนินการทดสอบอย่างที่ท่านสมาชิกท่านกล่าวถึงนะครับโดยในตัวพาบรบอลตรงนี้เองเนะครับก็เป็นเรื่องการส่งเสริมให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1 0 0ร้อคน นะครับต้องอบรมลูกจ้างตัวเองห้าสิบอร์เซ็นตนะครับถ้าตัวเองอบรมไม่ถึงห้าสซนต้องส่งเงินเข้ากองทุนนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ตัวสามกรอบการเองเนี่ยต้องฝึกพัฒนาลูกจ้างตัวเองแต่กองทุนนี้คงไม่ได้เข้าไปร่วมในเรื่องของการาท,ที่บอกเรื่องของตำแหน่งงานเรื่องว่างอะไร่งนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเราสนับสนุนทางผู้ประกอบการในการที่จะส่งเสริมที่จะพัฒนาต่อยอดในเรื่องอ ทักษะฝีมือในสถามนประกอบการเท่านั้นนะครับแต่โครงการที่ที่ท่านสมาชิกผู้แทนท่านตอน,นกล่าวถึงว่าทําไมส่งเสริมพัฒนาฝีมงานแล้วคนที่จบมาหรือทำมาททำไมยังต้องตกงานอยู่จริงๆแล้วเ,เป็นเรื่องอางาน,ฤฤานภารกิจของกรมพัฒนาฝีมืองานนะครับซึ่งการที่จะตอบยอด ตอบสนองความต้องการว่าจบแล้วมีงานทําตรงนั้นก็คือปัจจุบันเนี่ยงานของกรมพัฒนาฝีมืองานก็เรื่องของการส่งเสริมเราส่งเสริมตามความต้องการของตลาดแรงงานนะครับในแต่ละปีเราก็จะมีการสรํารวจความต้องการของคนในพื้นที่ทั้งหมดนะครับว่าในพื้นที่เนี่ยในแต่และพื้นที่เนี่ยมีความต้องการในแต่ละพื้นที่นี่ต้องการตําแหน่งงานอะไรบ้างนะครับซึ่งกรมพัฒนาฝีมืองานเรามีหน่วยงานอยู่ในภูริภาคทุกที่ครับ ซึ่งเราก็ได้รับความตำแหน่งงานในแต่ละที่ว่าเขาขาดแคลนในตำแหน่งไหนบ้างเราก็ฝึกอบรมตามความต้องการของคนในพื้นที่นะครับซึ่งอย่างน้อยก็ให้ตอบโจทย์ในเรื่องของฟันมีงานทําหลังจากฝึกอย่าง,างนี้ครับว่าหลังจากฝึกแล้วปุ๊บเนี่ยคนกลุ่มนั้นก็ได้มีงานทําเพราะตามโปกติแล้วเนี่ยเราเวลาเราอบรมคนที่มาฝึกามาอบรมกับกรมพัฒน์เองเนี่ยครับ หลังจากจบการอบรมเราจะมีการติดตามผลว่าคนกลุ่มนี้ได้มีงานทําหรือไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นไหมนะครับซึ่งาจากการติดตามาผลการสํารวจเนี่ยครับก็มีรายได้เพิ่มขึ้นาบางคนก็ได้งานทำนะครับก,ก็ประมาณสัก60%ได้ครับก็เรียนที่ประชุมเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อทราบครับส่วนในเรื่องของเ,อเกี่ยวเรื่อง ทางท่านสมาชิกผู้แทนราษฎรคือคุณวิภานีมีข้อสังเกตกเ,กกเรื่องของข้อมูลเรื่องการทุจริตนะครับก็เดี๋ยวจะมอบน้องอีกคนนึงชี้แจงับเพิ่มเติมครับค่ะเรียนท่านประธานสภานะคะแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านค่ะ สำหรับในกรณีที่ท่านถามมานะคะที่บอกบอกว่าในที่มันมีทุจริตเราดําเนินการอย่างไรนะคะในกรณีทุจริตตรงนั้นมันเป็นการที่เกิดข้อผิดพลาดมาตั้งแต่ปี2546มาเสร็จแล้วคันนี้ในเรื่องของการดําเนินงานนะคะเราก็มีการเรียกทางละเมิดกับเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการสําหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาเช่นนั้นเราก็ได้มีการ ในปัจจุบันการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีคำรัดกุมยิ่งขึ้นเราใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการดําเนินงานนะคะสําหรับที่ท่านสมาชิกถามมาว่าค่าใช้ใจ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเราใช้มาเอามาทําอะไรที่ปรึกษาของเรานะคะเนื่องจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ย มันดำเนินการภายใต้กรมบัญชีกลางนะคะแล้วก็มีมีในเรื่องที่เกี่ยวกับการประเมินตัวชี้วัดในการดำเนินงานแล้วก็มีเรื่องของผลิตภาพแรงงานเราก็เลยมีการจ้างที่ปรึกษามาให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานตรงนั้นนะคะสำหรับในกรณีที่ท่านถามว่าการที่เรากู้ยืมเงินไปเนี่ย มันมีความคุ้มค่าไหมแล้วก็มีผู้ที่เข้าถึงไหมนะคะสถานประกอบกิจการนะคะคือกองทุนพัฒนาฝีมือแรางานมีการให้กู้ยืมเงินกองทุนมาตั้งแต่ปี2559จนถึงในปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการนะคะตั้งแต่ขนาดที่ร้อยคนขึ้นไปแล้วก็ขนาดที่ต่ำกว่า100คนขึ้นไปนะคะมีมากู้ยืมเงินแล้วในปัจจุบันนี้ 607แห่งนะคะแล้วก็ยังจะมีอีกนะคะแล้วก็สำหรับในกรณีที่ว่ามีงบประมาณที่เราใช้จ่ายไปในกรณีที่ตั้งแต่เราตั้งกองทุนมานี้นะคะเราก็จัดสรรไปประมาณ3 3 9 0กกว่าล้านบาทแล้วคะ่ะสำหรับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะที่บอกบอกว่าการประชาสัมพันธ์ ที่บอกว่าเรานำเงินไปใช้ในการประชาสัมพันธ์อย่างไรก็อย่างที่ทางท่านาท่านสมาชิกนะคะได้กล่าวนะคะถูกต้องแล้วคะ่ะเราก็จะใช้ไปในเรื่องของการจัดทำข้อมูลต่างๆนะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบ แล้วก็ในเรื่องที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์จัดทำช่องทางทุกๆช่องทางในการประชาสัมพันธ์ค่ะมันก็เลยทำให้งบประมาณในการดำเนินงานในการประชาสัมพันธ์เนี้ยมันเพิ่มมากขึ้นค่ะขอนำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะครับขอบพระคุณครับสมาชิกท่านใดมีประเด็นซักถามเพิ่มเติมไหมครับครับเชิญท่านวีครับ ท่านประธานครับรวีเล็กกุทัทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขต3พักกัลไทยครับผมยังมีประเด็นอยากจะขอซักถามเพิ่มเติมไปทางผู้ชี้แจงนะครับในประเด็นที่ผมได้อภิปรายไปในส่วนของรายได้ในปี2565ที่ท่านว่ามีรวมรายได้อยู่75ล้านน่นะครับแต่ว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ท่านระบุไว้ในหน้า6เนี่ยนะครับเป็นค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาคเนี่ยที่ผมอภิปรายว่าท่านเอาไปลง ในส่วนนี้เนี่ยอยู่เพียงแค่20ล้านบาทนะครับซึ่งลดลงจากปี2,564ด้วยซ้ำเพราะปี2,564เนี่ยท่านระบุว่าท่านใช้จ่ายในส่วนนี้เนี่ยน7บ้านาทั้งที่ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเอาไปใช้ในการอุดหนุนแล้วก็พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแต่ในส่วน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ท่านเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันดันเป็นค่าใช้จ่ายของบุคลากรค่าใช้สอยค่าวัสดุที่เพิ่มมากขึ้นมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าจะย้อนแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตัวนี้นะครับอยากให้ท่านช่วยชี้แจงว่าทําไมมันถึงเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่กองทุนนี้ตั้งเป้าไว้เนี่ยมันก็จะใช้เงินไม่ถูกวัตถุประสงค์ครับขอบคุณนะครับขอบพระคุณครับครับฉันพูดชี้แจงครับ ค่ะขออนุญาตชี้แจงนะคะในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลารกรน,นี้ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายในเป็นเงินเดือนของลูกจ้างกองทุนพัฒนาฟีมือแรงงานทั่วประเทศ120อัตราเดือนละ15,000บาท ท,ที่บอกว่าประมาณ21ล้านและสําหรับค่าใช้ใจ่ายเงินอุดหนุนอื่นๆคือค่าใช้ใจ่ายในเงินอุดหนุนที่ท่านบอกว่าปี2องทำไมน้อยกว่าปีปีหเอะไรนะปี64เนื่องมาจากว่าในปี2,564-65นี้นะคะ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่เราเอามาใช้เป็นเรื่องของเงินอุดหนุนใช้จ่ายเงินอุดหนุนเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีหลักเกณฑ์ในการที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตรงนี้เสร็จแล้วครั้น,นี้เนื่องจากว่าในการดําเนินงานเนี่ย เมื่อมันเ,เกิดสถานการณ์โควิดใน2ปีนี้สถานประกอบกิจการไม่มีการฝึกอบรมเท่าแล้วเราก็มีการลดสัดส่วนในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อที่จะเยียวยาให้กับสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะแล้วก็พอเขาฝึกอบรมไม่ถึงเขาก็มาขอใช้เงินอุดหนุนตัวนี้น้อยค่ะแล้วก็ในส่วนของ การดําเนินงานอื่นๆนี้ก็จะน้อยตามไปด้วยนะคะก็เลยทําให้สองปีนี้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของอเงินอุดหนุนนี้ก็เลยดูน้อยไปนะคะการดําเนินงานนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องใช้ในการบริหารกองทุนก็คือในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของกองส่งเสรมิมการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งเราก็จะมี เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับโดยทั่วๆไปซึ่งก็จะมีค่าสาธารณูปโภคที่เราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดินนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้ใจ่ายในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการพวกโครงการอะไรต่างๆที่เราจะต้องมีการพัฒนาให้กับเจ้าหน้าที่ของเราด้วยนะคะก็เลย มันก็เลยออกมาเป็นลักษณะเช่นนี้ค่ะแต่ว่างบของปี2อปีนี้นะคะ6กกับ6 5นี้มันเนื่องจากมันเป็นสถานการณ์โควิดนะคะมันก็เลยออกมาดูจะแบบไม่ค่อยจะ,ะมากเท่าไหร่นะคะกับขอบคุณครับเชิญท่านอนุสรครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมอนุสรอิ่มสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยขอขอบคุณนะสำหรับคําตอบที่ทางผู้ชี้แจงได้กรุณาตอบให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ว่าประเด็นทุงผมเนี่ยนอกเหนือจากการให้กําลังใจนะครับผมสนใจแนวทางในการส่งเสริมหรือมาตรการในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการนั้นเข้ามาใช้บริการมารับเงินช่วยเหลือรับเงินอุดหนุนจากกองทุนจากรายงานหน้า6เนี่ยนะครับรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค่าปรับรับ รายได้จากค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยเป็นได้หรือไม่ครับว่าเราจะยกเว้นการเรียกเก็บหรือปรับลดเรทหรืออัตราในการเรียกเก็บเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้มากขึ้นและผมถามเผื่อไปเลยนะครับว่าหากไม่สามารถยกเว้นได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าระเบียบประกาศคําสั่งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่สามารถยกเว้นหรือปรับลด การเรียกเก็บจากผู้ประกอบการในสองสส่วนที่ผมได้นําเรียนครับขออนุญาตเรียนถามครับขอบพระคุณครับท่านผานครับค่ะข,ขอเรียนให้ทราบนะคะว่าในกรณีที่ในเรื่องของออรายได้จากค่าทดสอบนะคะอันนี้ก็เราจะเก็บคนละ100บาทต่อ1สาขาอันนี้นะคะมันก็เคยมีนะคะในกรณีที่ว่าในในเรื่องของการลด ตรงนี้เราเคยมีเวลาที่ทีออ่อย่างเป็นของขวัญปีใหม่หรือจะเป็นมาตรการเฉพาะกิจอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เคยมีค่ะแต่ว่าในการดำเนินงานของเราเนี่ยหรืออ,อ,อีกอันหนึ่งนะคะข้าธรรมเนียมในการประเมินความรู้ความสามารถที่เราเก็บ1,000บาทเ,เรานี้เป็นระเบียบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเ,เป็นเป็นระเบียบ ของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือรายงานในการที่เราจะดำเนินการอะไรนะคะหรือว่าจะแก้ไขอะไรเราก็ต้องไปผ่านจากบอร์ดใหญ่ค่ะก็คือบอร์ดของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรยงานการดำเนินการต่างๆนี้นะคะมันก็เลยทําให้กว่าที่จะมีการแก้ไขอะไรได้ก็จะมีความเห็นของคณะกรรมการในหลากหลายซึ่งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยในบางกรณีค่ะ ครับผมว่าพอสมควรนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณสําหรับการถามและการตอบที่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะครับครับที่ประชุมครับเป็นอนว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี25.6 6นะครับของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับกับขอบพระคุณผู้ชี้แจงด้วยครับ